เรื่องของทองก็ผมว่าในรายละเอียดเบื้องต้นก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ต่อไปนี้ก็ดำเนินการตามกฎหมายเท่านั้นเองครับจะฟ้องคุณเพชรพันปีด้วยไหมเดี๋ยวทั้งหมดอยู่กระบวนการทางกฎหมายนะฮะฟ้องอ่ะฟ้องแน่นอนนะครับแล้วก็ต้องเกี่ยวข้องคุณเพชรพันปีอยู่แล้วแต่ว่าจะเกี่ยวข้องในลักษณะใดนะฮะเป็นร่วมหรือเป็นอะไรก็ว่ากันอีกทีหนึ่งฝากเรื่องจังด้วยได้เลยครับจัดไปฮะความจริงคือความจริงครูปีชาได้ว่าไว้ถูกต้องคนเราอยู่ในสังคมไทยเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคนดี 100% หรอกผมไม่เชื่อว่าใครเป็นคนดี 100% ตัวผมก็ไม่ได้ว่าดี 100% แต่ขออย่างเดียวนะฮะขออย่างเดียวว่าอย่าไปทำอะไรให้ใครเขาเดือดร้อนอย่าไปหลอกลวงชาวบ้านเขาเกิดเป็นมนุษย์มีรักโลภโกรธหลงกินนอนดื่มเกเรบ้างแต่เราต้องไม่ทำให้ใครเขาเดือดร้อนแล้วก็ไม่ต้องไปโกไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปหลอกลวงคนอ่ะเออแค่นั้นนะแค่นั้นก็โอเคแล้วอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยและขอแค่นี้เองแล้วก็ที่ผมออกมาค่อนข้างจะหนักช่วงนี้เนื่องจากว่ามันต้องชัดเจนเนาะไม่งั้นเราไม่สามารถที่จะต่อสู้กับสิ่งที่มันไม่เลวร้ายได้มันต้องชัดเจนหลายคนก็มาว่าผมโอ้ยพอก่อนไม่ต้องไปแฉเขาคือพวกนู้นนะจะหาแสงนะผมไม่ได้หาแสงแล้วผมไม่ได้แฉเราแค่ต่อสู้ตามข้อเท็จจริงเอออยู่ๆเขามาด่าคุณมาว่าคุณอยู่ๆเขามาฟ้องคุณร้อยล้านแล้วให้เรานั่งเงียบๆหรอไปนั่งสมาธิเหรอมันก็เป็นไปไม่ได้เวลาเราออกมาต่อสู้คุณควรจะพูดให้มันดีกว่านิดนึงหรือถ้าเกิดคุณไม่แน่จริงก็เงียบไปแล้วก็ยอมรับความผิดก็จบดันจะมากันแหนกันแหนทำไมแฉเขาจังมันไม่ได้แฉคำว่าแฉนี่มันน่าจะหมายถึงไม่ค่อยจะดีหรือไม่ค่อยจะจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้แฉผมเอาเหตุผลหลักฐานหักล้างข้อกล่าวหาของคุณและข้อเรียกร้องของคุณที่เรียกร้องเงินผม100ล้านนะฮะจะมาเรียกว่าอย่าไปแชร์เขามากเลยอย่าไปหาแสงจากเขาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหใครจะไปหาแสงจากเขาบ้าบอคอแตกคนเราเนี่ยมันเมื่อไหร่ถึงจะเลิกกลายเป็นคนแบบนี้ซะทีเนาะประเทศเราจะได้พัฒนาทุกคนเนี่ยบ้าบ้าบอทั้งคณะผมไม่เข้าใจผมปกป้องสิทธิ์ผมปกป้องความบริสุทธิ์ผมปกป้องเงินผมจะเอาเงินผมทั้งร้อยล้านนะแล้วไม่ให้ผมปกป้องตัวเองเออแล้วยังปากดีพอเวลามาปกป้องก็หาว่าไปแฉเขาเอ้าอย่างนี้ถ้าคุณหาว่าไปแฉนะคุณก็ต้องไปว่าตำรวจทุกโรงพักอะไปแฉนักไปแฉคนผิดทำไมอย่าไปแฉเลยการไปแบบค้นหาข้อเท็จจริงนำข้อเท็จจริงมาหักล้างคือการแฉเหรอสมองเป็นไรไปแล้วคนเราเพ้อ อ่ะจบเราต้องมาปลูกฝังค่านิยมแบบเนี้ยนะฮะเราต้องมาปลูกฝังค่านิยมแบบนี้อย่าได้แคร์กับคำพูดของขยะของคนเหล่านี้อย่าไปแคร์เชื่อผมใครที่ถูกรังแกแล้วมันไม่จริงใครที่ถูกแกล้งแล้วมันไม่จริงเราอย่าไปอดทนเราอย่าไปเก็บเราอย่าสู้เงียบนะฮะเราสู้ไปเลยถ้าเราถูกนะสู้ไปเถอะแต่ถ้าเราผิดนะไม่ควรสู้ควรประนีประนอมขอโทษแล้วเงียบเงียบแต่ถ้าเราถูกเราก็ชัดเจนนะแต่อย่าแต่เอาจริงๆแล้วเราก็อย่าเอาคำพูดของคนเหล่านั้นมาใส่สมองนี่ผมบอกตัวผมเองด้วยเพราะคนเหล่านั้นไม่เคยมีคำไม่เคยมีตรรกะที่ถูกในสมองอยู่แล้วมันถึงเป็นคนแบบนั้นพอออกไปตอบโต้เถียงโต้แย้งเอาข้อเท็จจริงก็หาว่าไปแฉทำไมนิสัยไม่ดีคนพวกนี้เก่งหาคำมาพูด
แหมแหมที่เวลาไปฟ้องเราไปแจ้งความโรงพักสน.พระโขนงฟ้อง100 ล้านใครเริ่มก่อนดีด่าให้ปากเบี้ยวปากฉีกไปเลยไม่ต้องห่วงครับยังไงก็โดนอยู่แล้วครับจะเล่นละครบทไหนก็โดนฮะป้าเปอร์โดนหมดแหละป้านี่แยกให้เดี่ยวเดี่ยวด้วยบางคนโดนรวมๆป้านี่แยกให้เป็นเดี่ยวเดี่ยวเลยทำไมหลายคนชอบแกล้งคุณวัฒน์อันนี้เป็นคำถามที่ดีมันก็ไม่เชิงแกล้งอะนะครับผมว่าอย่างสมมติคนที่ชอบด่าผมเนี่ยเขาก็เคยเขียนชัดเจนอยู่ไงว่าทำไมเขาถึงด่าถูกไหมฮะเขาเขียนบอกแล้วว่าเขาก็เขียนผมก็มีแชทให้ดูต้องด่าคนมีชื่อเสียงเราจะได้ดังไปด้วยก็แน่นอนหรอครับพอเห็นเรามีแสงเยอะๆมีชื่อเสียงเยอะๆก็อยากจะมาขอแตะด้วยสูบด้วยอันนี้เป็นเรื่องผมว่าน่าจะเป็นเรื่องความคิดของคนบ้าๆบอๆกลุ่มหนึ่งซึ่งอยากดังแล้วชอบไปแตะนะฮะเขาต้องการแสงจากบอสเพราะเขาก็เลยได้แสงด้วยแล้วเขาก็กลายเป็นคนที่ทำให้คนรู้จักเขาคงคิดว่าเป็นแบบนี้ไหมฮะเขาก็คงคิดว่าเป็นแบบนี้เขาก็เลยคิดว่าแบบคนที่แบบไม่รู้จะทำแสงได้ด้วยตัวเองไงก็คอยมาแปะแสงคนอื่นแล้วก็หลายคนมันก็มาในหมวดของความอิจฉาอันนี้ก็ต้องยอมรับนะก็ต้องยอมรับว่าคนไทยเวลาสู้คนอื่นไม่ได้ใช้วิธีการอิจฉานะฮะอันนี้ก็เป็นจริตของคนไทยอีกแบบหนึ่งนอกจากอยากจะไปแตะเรื่องที่มันดังอยู่ฉันจะได้มีชื่อเสียงบ้างหรือมีแสงบ้างแล้วเนี่ยอีกเหตุผลหนึ่งคือความอิจฉาความอิจฉาของคนนะไม่พยายามพัฒนาตัวเองหรือหาช่องทางแต่ใช้ความอิจฉาผมว่าคนที่ใช้หลักการสองแบบเนี้ยชีวิตเขาจะไม่มีอะไรจนแก่ตายแล้วพังสลายไม่ได้ว่าใครนะนี่พูดถึงคนทั่วไปไม่ได้มีเฉพาะในเคสนี้ด้วยมันมีอีกหลายเคสแล้วมันก็มีเยอะมากในสังคมนะฮะแต่สิ่งหนึ่งก็คืออยากจะให้ทุกคนระวังตัวอย่าเชื่อคนโดยแค่เพียงบอกเล่าเรื่องหงทองก็น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วเพราะทุกคนรับหมดแล้วก็เอาคำรับสารภาพทั้งหมดเนี่ยเอาไว้ใช้บนศาล